ข้าสู่ช่วง Dee Showcase นะครับวันนี้เราจะมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายของเกาหลีนั่นก็คือ LG นั่นเองวันนี้จะเป็นรุ่นอะไรมีผู้ที่จะมาแนะนำและก็ให้ข้อมูลกับเรานั่นก็คือคุณแพทนั่นเองครับสวัสดีคุณแพทครับสวัสดีครับครับวันนี้เนี่ยนำเอามือถือจากค่ายเกาหลีมาก็เป็นค่าย LG ใช่ไหมครับซึ่งล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาใช่ไหมครับผมครับเป็นรุ่นอะไรครับในตอนนี้ LG จะเพิ่งหลังก่อนหน้านี้ครับ LG จะทำตลาดสมาร์ทโฟนที่เป็น Android โดยใช้ชื่อเป็น LG Optimus ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้แต่ว่าหลังจากรุ่นนี้เป็นต้นไป LG จะตัดคำว่า Optimus ทิ้งแล้วเหลือตัวอักษรตัวเดียวคือตัว G ก็คืออันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกของเปิดเหมือนเป็นยุคใหม่ของ LG ก็คือตัว G2 นี่นะแล้วทำไมเปิดมาเป็น G2 เลยล่ะครับแล้ว G เฉยๆกับ G1 ไม่มีหรอก่อนหน้านี้ LG เคยมี Optimus G ออกมาแล้วแล้วก็ Optimus G G Pro ครับแล้วตัวนี้ก็เลยกลายมาเป็น G2 นั่นเองใช่นี่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับผมก็เพิ่งเริ่มขายในช่วงไตรมาส3นี่แหละครับผมครับอ่ะตกลงว่าเปิดชิมลางตลาดเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูหน้าค่าตากันเลยก็คือตัวความโดดเด่นของ LG G2 ตัวนี้ก็คือในแง่ของการดีไซน์LG พยายามเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบสมาร์ทโฟนใหม่นะครับจากเดิมที่ถ้าผู้ใช้สมาร์ทโฟนจำกันได้ก็คือส่วนใหญ่ปุ่มจะอยู่ด้านข้างเครื่องทั้งหมดอ๋อใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้จะแตกต่างออกไปก็คือ LG มองว่าในการจับมือถือใช้งานคนจะเอานิ้วไว้ข้างหลังเครื่องอ๋อก็คือเวลาเราใช้นิ้วก็จะอยู่อย่างนี้อ๋อจะมีนิ้วอยู่ที่หลังเครื่องเนี่ยนะอย่างเวลาเราโทรก็คืออยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันอ๋อเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยนะก็คือจะปุ่มข้างๆไม่มีให้กดเลยใช่ไหมครับข้างๆก็จะเรียบไปหมดเลย2ข้างปกติมันจะมีปุ่ม power นะปุ่มวอลลุ่มก็คือจะย้ายมาอยู่ข้างหลังแล้วฮะ LG เรียกตรงนี้ว่าเป็นเรียคีย์ก็คือตรงๆก็คือเรียแปลว่าด้านหลังคีย์ก็แปลว่าปุ่มกดเนี่ยนะครับใช่ครับตกลงตรงนี้ก็เลยจะใช้แทนปุ่มข้างกลายเป็นปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้กดจากตรงนี้ได้เลยก็คือมันก็อำนวยความสะดวกในการใช้งานก็คือเราไม่จำเป็นต้องมากดปุ่มตรงข้างเครื่องแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดปุ่มข้างหลังได้เลยนะครับมันก็จะเครื่องก็ติดขึ้นมาใช้งานได้ถามคุณแพทย์จริงๆหลังจากที่ลองใช้งานรุ่นนี้มาระยะนึงแล้วเนี่ยการที่ปุ่มย้ายไปอยู่ด้านหลังเนี่ยสะดวกมากขึ้นไหมก็คือในแง่ของการเปิดปิดเครื่องครับปุ่มที่อยู่ด้านหลังบางทีมันอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่า LG เพิ่มฟีเจอร์พิเศษมาก็คือตัวน็อกเราสามารถสัมผัสหน้าจอ2ทีเนี่ยหน้าจอก็จะติดขึ้นมาเนี่ยครับเราก็ปลดล็อกใช้ได้เหมือนกับเคาะอะไรบอกเครื่องว่าตอนนี้จะใช้งานแล้วนะหรือว่าถ้าเราต้องการปิดหน้าจอเราก็แต่หน้าจอ2ทีเอาละเนี่ยก็ดับเหมือนกันโอ้ Amazing มันคือกลายเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการที่เราไม่จำเป็นต้องหยิบเครื่องขึ้นมาเพื่อกดด้วยซ้ำเราก็แค่วางเครื่องไว้เราก็กดแตะไป2ครั้งเท่านั้นเองก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาถ้าอยากจะปิดก็แตะ2ครั้งใช่โอ้โหก็คือมันเป็นสิ่งที่ LG พยายามคิดเปลี่ยนแนวคิดใหม่ในการทำงานขึ้นมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือถ้าด้วยขนาดของตัวเครื่องที่มันเป็นหน้าจอใหญ่เนี่ยถ้าสังเกตตัวนี้ก็คือเป็น 5.2 นิ้วนะครับนี่คือดูตัวเครื่องเหมือนจะเล็กๆแต่ว่าจอนี่ 5.2 เลยตัวจอนี้จะ 5.2 นิ้วก็คือตัวขอบของเครื่องของหน้าจอเนี่ยครับมันจะบางกว่าปกติทั้งสองด้านแล้วก็ด้านหลังก็คือLG พยายามออกแบบให้มันโค้งรับกับนิ้วมือก็คือเราสามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวเราไม่จำเป็นต้องใช้อีกนิ้วหนึ่งในการสั่งงานก็ได้ท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าตัวขอบของจอนี้รู้สึกว่าบางมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยนะก็คือถ้าเทียบกับอีกรุ่นหนึ่งในตลาดก็อย่างเป็นตัว Xperia Z1 ตัวนี้จะขนาดหน้าจอ5นิ้วด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าดูตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวเครื่องของ Z1 เนี่ยใหญ่กว่า LG ด้วยซ้ำคือเครื่องนี้นิด5นิ้วนะครับเครื่องนี้ 5.2 นิ้วคือขนาดหน้าจอใหญ่กว่าแต่บอดี้เครื่องนี้ใหญ่กว่าเนื่องจากมีขอบนี่นะด้านข้างแล้วก็ข้างบนข้างล่างอ๋อหนากว่าเยอะเลยใช่งานออกแบบไม่ธรรมดาในส่วนของจอก็คืออย่างที่รู้กันว่า LG เป็นผู้นำในด้านการผลิตจอภาพอยู่แล้วครับผมตัวจอ LG ก็ใช้เป็นอันนี้เป็นเทคโนโลยี True HD แล้วก็เป็น IPS ด้วยก็คือในมุมมองด้านข้างคุณแจ็คมองคือมองข้างข้างมองข้างข้างก็เห็นชัดก็ยังคมชัดอยู่ครับแล้วก็ความละเอียดที่เป็น Full HD ก็คือ 1080p จอสดแล้วก็ละเอียดมากก็คือถ้ามองก็คืออาจจะเป็นสมาร์ทโฟนที่จอสดสีสวยสมจริงที่สุดในตอนนี้เลยในท้องตลาดเนี่ยนะโอ้ผมเห็นแล้วสีนี่เม็ดสีให้ความลึกแล้วก็ตัวสีนี่มีสีสันที่ค่อนข้างดูสมจริงแล้วก็มีครบทุกเฉดสีให้ดูนะครับเรื่องจอนี่ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วใน LG ครับอย่างฟังก์ชันอื่นๆที่มีมาในตัว LG ก็จะมีให้ทั้งแบบตัว Q Slide ก็คือมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถเลือกใช้งานได้จากตัวหน้าจอ notification เนี่ยนะครับ
แล้วก็ตัว Quick Remote เราอาจจะเคยได้เห็นก่อนหน้านี้ก็คือที่เอาตัวเครื่องไปใช้เป็นรีโมททีวีรีโมทแอร์นะครับก็ยังมีมาให้อยู่เหมือนเดิมก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนการนำฟีเจอร์รุ่นเก่าๆของ LG ที่ผลิตออกมาทั้งหมดนำมาใส่รวมอยู่ในเครื่องรุ่นนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวอีกจุดนึงที่โดดเด่นก็คือฟังก์ชันกล้องตัวกล้องอันนี้จะเป็นกล้อง13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ LG ชูว่ามันเป็นมันจะมีความโดดเด่นที่ตัวระบบการสั่นก็คือในเวลาเราถ่ายภาพถ้ามือไม่นิ่งเมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นอื่นในท้องตลาดตัว LG G2 จะจับภาพได้คมที่สุดเพราะอยู่ในสภาวะที่อาจจะแบบเรามือสั่นบ้างไม่นิ่งบ้างจะต้องถ่ายอย่างเร่งด่วนบ้างเครื่องนี้ช่วยได้แล้วก็ยังมีพวกฟังก์ชันอื่นในการถ่ายภาพอย่างพวกแบบโหมดพาโนรามาโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องหรือว่าถ่ายภาพกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันอย่างอันนี้ก็ยังก็จะมีกล้องคู่ถ่ายกับข้างหน้าข้างหลังได้เลยนะฮะนี่มีเห็นผมด้วยแล้วก็เห็นฉากด้านหลังด้วยนะครับเวลาถ่ายแคปเจอร์ภาพก็สามารถกดแต่ทีเดียวมาสองภาพเลยความโดดเด่นของ LG ก็คือมันสามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอก็คือเราสามารถถ่ายวิดีโอที่เป็นซ้อนกล้องหน้ากล้องหลังได้เช่นเดียวกันนะครับคือโหมดมีให้เล่นให้เลือกเยอะเหมือนกันใช่ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา 3,000 มิลลิแอมป์โอ้สูงมากเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนไฮเอ็นในท้องตลาดตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3,000 กันหมดแล้วแต่ว่า LG มีจุดเด่นตรงที่ตัวลอมที่ทำมาแล้วก็ตัวเทคโนโลยีของ LG ที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถยืดอายุการใช้งานได้ดีที่สุดก็คือถ้ามองอาจจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่อึดที่สุดในตอนนี้ก็ได้ครับถึงแม้ว่าจะหน้าจอใหญ่นะ 5.2 นิ้วแล้วก็สีขับออกมาคมชัดขนาดนี้ใช้งานหนักๆได้วันหนึ่งสบายๆแต่ว่าถ้าเราใช้งานไม่หนักมากก็อยู่ได้ 2-3 วันก็แบตมาเยอะซะขนาดนี้จัดการบริหารทรัพยากรได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็ในแง่ของการเชื่อมต่อตัวนี้จะรองรับแค่ 3G ยังไม่ได้เอาเป็นรุ่นที่เป็น 4G เข้ามาจำหน่ายจริงๆรุ่นนี้มี 4G ด้วยใช่ไหมฮะที่จำหน่ายในต่างประเทศใช่อ๋อไม่แน่นะในอนาคตถ้าบ้านเราเริ่มใช้ 4G อย่างจริงๆจังๆน่าจะมีเข้ามาบ้างก็คือ LG อาจจะนำเข้ามาในอนาคตแต่ว่าก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือจะเป็นรุ่นอื่นที่ออกมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่จำเป็นใช้ 3G ไปกับรุ่นนี้ก็เร็วแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังมีพวกโหมดการเชื่อมต่ออื่นๆอย่างช่วงสกรีนแชร์ก็คือเราสามารถแชร์หน้าจอไปยังพวกสมาร์ททีวีหรือจอคอมพิวเตอร์ได้มันก็เหมือนเป็นฟังก์ชันที่มากับตัวไฮเอ็นสมาร์ทโฟนปัจจุบันแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Android 4.2.2 ครับผมแล้วก็รองรับตัวอัปเดตเป็น 4.3 ด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องซอฟต์แวร์เลยนะใหม่ล่าสุดแน่นอนแล้วทีนี้เรามาดูรอบตัวเครื่องรอบตัวเครื่องกันมากดีกว่าความจุล่ะครับคุณแพทความจุมาเท่าไหร่อะไรยังไงตัวที่นำมาจำหน่ายจะอยู่ที่32กิกสเปคเดียวเลยใช่เราสามารถครับเราไม่สามารถใส่ไมโครเอสดีการ์ดเพิ่มได้คือฟิกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยก็คือ32กิกแต่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าเปิดฝาหลังได้ไหมฮะตัวนี้เปิดไม่ได้ครับผมก็คือด้วยการที่มันออกแบบมาให้เป็นวัสดุชิ้นเดียวมันก็ทำให้ตัดตรงฝาหลังออกไปแล้วก็มันจะมีถาดใส่ซิมอยู่ด้านข้างนี้แทนเป็นรูนี้ท่านผู้ชมนึกไม่ออกเนี่ยคล้ายๆ iPhone เลย iPhone ใช่จะต้องมีรูเสียบเข้าไปซึ่งจะมีมาให้ในกล่องมีอุปกรณ์อยู่ในกล่องครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังแล้วก็มีลำโพงสตอรี่โฮสองข้างแล้วก็พอร์ตไมโคร USB ครับผมอันนี้จะเป็น USB 2.0 อยู่ยังไม่ได้เป็น3แล้วก็ข้างบนก็คือที่บอกว่ามันมีพอร์ตอินฟราเรดครับก็คือพอร์ตนี้เองใช่เล็กๆแค่นี้นี่จะเป็นไมโครโฟนใช่ไหมครับใช่ไว้ตัดเสียงอะไรครับตัวกล้องก็ที่บอกไป13ล้านพิกเซลแล้วก็แฟลชแพดครับปุ่มตรงกลางนี่เป็นปุ่ม power เปิดปิดแล้วก็ข้างบนข้างล่างนี่ก็เป็นปุ่มระดับเสียงนะครับเพิ่มกับลดเสียงแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆคือบริเวณฝาหลังมันจะมีลายอยู่ LG เรียกลายเหมือนแบบทำออกมาให้เป็นคล้ายเมทัลลิกเป็นเซรามิกนะครับครับคือลายเนี่ยเราจับมันก็ผิวเรียบนั่นแหละแต่ว่าเป็นลายที่ฝังอยู่ข้างในก็คือถ้ามองรุ่นก่อนหน้านี้อย่างพวก Nexus เราก็อาจจะเห็นเป็นแพทเทิร์นแปลกๆของเนี่ยอ๋อก็คือ LG ก็ยังนำความสวยตรงนั้นมาอยู่ในรุ่นนี้ด้วยโอ้ภาพรวมงานประกอบท่านผู้ชมได้มาจับแล้วก็สัมผัสดูจะรู้ว่างานประกอบดีมากนะครับแล้วก็วัสดุที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะดูหรูหราแล้วก็ดูดีทีเดียวมีขอบโครเมียมนะครับรอบกับตัวเครื่องเลยแล้วก็เป็นขอบที่ยาวต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีรอยต่อนะครับเหมือนกับคุณแพทบอกว่าเป็นวัสดุชิ้นเดียวที่เราไม่สามารถที่จะถอดฝาหลังหรือว่าถอดแบตเตอรี่ออกมาได้จะเสียบซิมได้ก็ต้องใช้นี่ฮะคุณแพทออกมาให้ดูแล้วโอ้โหเท่จริงนี่เอกลักษณ์มากนี่คือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะเจาะลงไปเพื่อจะ
เปลี่ยนซิมนะครับยังเป็นรูปตัว G เลยเข้าคอนเซ็ปต์ของ LG G2 นะครับจะมีปลายแหลมๆตรงนี้จะเปลี่ยนซิมก็แค่เสียบลงไปคล้ายๆก็จะเป็นถัดเป็นไมโครซิมออกมาเป็นใส่ไมโครซิมเข้าไปครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีที่ชาร์จในสาย USB ครับแล้วก็หูฟังหูฟังสีขาวเป็นอินเอียร์ด้วยนะครับแล้วก็มีจุกให้เปลี่ยนด้วยครับหลายท่านกลัวว่าเอ๊ะจะดำหรือเปล่ารุ่นนี้มีสีดำขายไหมมีสีดำด้วยมีขายสองสีก็คือสีขาวกับสีดำครับผมหูฟังก็จะเป็นสีดำไปด้วยใช่อุปกรณ์ในกล่องก็จะเป็นสีดำแทนอ๋อครับแต่สีขาวนี่ก็สวยแล้วก็หรูดีเหมือนกันนะครับมาถึงตรงนี้มาถามเรื่องราคากันบ้างดีกว่าว่า LG ตั้งราคาไว้ที่ระดับไหนแล้วจะสามารถที่จะเอื้อมถึงกันหรือเปล่าสำหรับอุปกรณ์ไฮเอนด์อย่างนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการตั้งราคาของ LG เริ่มมีความหวังคุณแจ็คคิดว่าอยู่ที่เท่าไหร่เดาไม่ถูกแต่เครื่องไฮเอนด์ขนาดนี้นะสเปคแรงแล้วก็จอดีมากหน้าจอ 5.2 ด้วยผมว่าน่าจะ 20,000 กว่าน่าจะ 21,000 22,000 ใช่แต่ LG ตั้งมาที่ 19,900 บาทจริงอ่ะใช่มันก็ถือกลายเป็นสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ที่ระดับราคาต่ำที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ก็ว่าได้เพราะว่าถ้าดูคู่แข่งในท้องตลาดก็จะมีอย่าง Sony HTC Xperia ใช่มั้ย Xperia Z1 ก็อยู่ที่ 20,000 กว่าบาทครับ HTC One ก็คือยังคงละจะมีรุ่นใหม่อย่างเป็น HTC One Max เข้ามาก็คง 20,000 ขึ้นครับ Note 3ก็ 20,000 23,000 ครับมันก็เลยกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นไฮเอนด์ที่ราคาใช่ตั้งราคามาค่อนข้างที่จะเรียกว่าดึงกลยุทธ์มาใช้เนี่ยนะฮะดึงดูดใจผู้บริโภคกันมากพอสมควรทีเดียวถ้าตั้งราคามาระดับนี้แล้วก็ได้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสเปคสูงมากนะในท้องตลาดเนี่ยนะครับผมก็คือตัว CPU อันนี้จะใช้เป็น Snapdragon 800ก็คือถือเป็น CPU Quad Core ที่นิยมใช้กันในตลาดเครื่องไฮเอนด์ตอนนี้ครับดูสเปคแล้วน่าสนใจมากนะฮะถ้าท่านผู้ชมสนใจแล้วก็อยากจะจับเป็นเจ้าของเนี่ยนะลองไปดูของจริงได้ในศูนย์ตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วสองสีสีดำกับสีขาวนะ LG ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจที่ทำตลาดมาในตอนนี้นะครับเป็น LG G2 นั่นเองนะคุณแพทฟันธงในช่วงท้ายหน่อยว่ารุ่นนี้น่าจะเหมาะกับคนใช้ระดับไหนกลุ่มไหนครับก็คือถ้าเป็นผู้ใช้งานที่อยากได้สมาร์ทโฟนไฮเอนด์แล้วก็อีกอย่างก็คือไม่ต้องการใช้ปากกาอ๋อไม่มีปากกามาเนาะไม่มีปากกามาแต่ว่ามันก็ยังมีโหมดใช้งานอย่างพวกควิกเมโมแล้วก็ใช้นิ้ววาดได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าด้วยสเปคด้วยราคาด้วยวัสดุงานประกอบแล้วก็แนวคิดในการทำงานแบบอย่างที่บอกไปก็คือมีวางปุ่มไว้ข้างหลังเนี่ยมันถือเป็นอะไรที่น่าสนใจในอนาคตต่อไปครับน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับ LG รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปสัมผัสของจริงแล้วก็ลองไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับท่านผู้ชมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าคนที่ตอนนี้เริ่มจะอยากเปลี่ยนโทรศัพท์เพราะว่าหน้าจอเล็กเกินไปอันนี้ 5.2 นิ้วนะครับตัวเครื่องเหมือนจะไม่ถึงแต่จริงๆแล้วขอบบางมากๆผมไม่เคยเห็นเครื่องที่ขอบบางขนาดนี้มาก่อนก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของ LG ที่ก้าวล้ำนำหน้าขึ้นมาแล้วก็ตั้งราคาไว้น่าสนใจทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณคุณแพทมากที่มาให้ข้อมูลกับเราครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Digital To Go ประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามแฟนเพจของรายการเราได้ใน facebook.com/astv.digitaltogo หรือติดตามเรื่องราวอัปเดตทางด้าน IT กันได้ตลอดนะครับใน cyberbits.in.th ครับผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ